ราชาธิราชฉบับสมบูรณ์วรรณคดีประวัติศาสตร์เรียบเรียงโดยปออังสุระโยธินอ่านโดยอังกุระบทที่2ตอนที่2พระมหาเทวีเชิญพระยาน้อยโอภาปราศัยเป็นที่สนิทสนมเช่นเคยจนสบช่องจึงกล่าวขึ้นว่าทุกวันนี้พระเจ้าช้างเผือกก็ชราแล้วฝ่ายป้านี่วิตกนักหนาสืบไปภายหน้าข้าไทยทั้งสองฝ่ายมันจะยุยงก็จะมีความคลางแคลงแหนงใจกันเจ้าทั้งสองจงมีสัตว์ไว้ต่อกันป้าจะได้ฝากผีด้วยเมื่อได้ฟังพระมหาเทวีกล่าวดังนั้นทั้งพระยาน้อยและสมิงมราหูต่างก็ลงความเห็นว่ามีเหตุผลน่าฟังและอาจเป็นไปได้พระมหาเทวีจึงให้ยกเครื่องโภชนากรยาหารพร้อมด้วยสุราบานมาให้พระยาน้อยร่วมเสวยด้วยสมิงมราหูถ้อยทีสนทนากันเป็นอันดีสมิงมราหูกล่าวขึ้นว่าถ้าสมเด็จพระบิดาสวรรคตแล้วพระองค์ก็จะเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติข้าพเจ้าจะขอพึ่งบุญบารมีของพระองค์ให้มีสุขสืบไปพระยาน้อยตอบว่าราชสมบัตินั้นพระบิดาปรงพระทัยให้แก่พ่อขวัญเมืองที่ว่าดังนี้หาควรไม่ต่อไปอย่าเจรจาเช่นนี้อีกสมิงมราหูจึงว่าถึงแม้พระบิดาของพระองค์จะได้ปรงพระทัยยกราชสมบัติให้แก่พ่อขวัญเมืองแล้วก็ดีแต่พระองค์ก็เป็นราชบุตรด้วยเหมือนกันผิดกับตัวข้าพเจ้าอุปมาแล้วคล้ายกับไม้กาฝากจึงขอฝากตัวพึ่งร่มไทรใบบุญแห่งพระองค์ด้วยพระยาน้อยได้ฟังสมิงมราหูกล่าวดังนั้นก็นิ่งคิดอยู่สมิงมราหูจึงพูดเป็นเชิงจะทำสัตย์สาบานตนต่อพระยาน้อยไม่คิดคดทรยศตลอดไปและชวนพระยาน้อยร่วมทำสัตย์สาบานกับตนพระยาน้อยไม่รู้กลในจึงรับคำสมิงมราหูเอามีดมากรีดเลือดออกใส่จอกสุราพระยาน้อยก็ทำเช่นเดียวกันต่างทำสัตย์สาบานแล้วส่งจอกสุราอันเป็นเลือดของตนส่งให้อีกฝ่ายหนึ่งรับไปดื่มพระยาน้อยเอาจอกสุราจากสมิงมราหูมาดื่มเข้าไปแต่สมิงมราหูทำกลอุบายบ่นว่าร้อนแล้วเอาพัดมาโบกตัวตั้งใจให้ไฟดับพอไฟดับมืดลงตะละแม่สีก็เอาจอกสุราที่ละลายขมิ้นกับปูนเตรียมไว้เปลี่ยนจอกที่สมิงมราหูถืออยู่รอจนจุดไฟสว่างขึ้นแล้วสมิงมราหูก็ยกจอกสุราปนขมิ้นขึ้นดื่มโดยพระยาน้อยไม่ทันสังเกตว่าสุราจอกนั้นถูกเปลี่ยนเป็นอื่นไปแล้วลงคิดว่าสมิงมราหูทำไปโดยซื่อเช่นเดียวกับตนไอ้ท้าวกุลฆ่าคนสนิทของพระยาน้อยอยู่ณที่นั้นด้วยสังเกตเห็นตลอดว่าฝ่ายสมิงมราหูทำกลอุบายไม่ซื่อจึงสะกิดพระบาทพระยาน้อยให้รู้สึกพระองค์พระยาน้อยถูกคนสนิทสะกิดเตือนอยู่หลายครั้งจนสงสัยว่าจะมีเหตุอะไรสักสิ่งไอ้ท้าวกุลจึงสะกิดเตือนบ่อยๆดังนั้นพอสบช่องจึงกล่าวลาพระมหาเทวีสมิงมราหูก็กลับออกมาด้วยพร้อมกันแล้วแยกไปตำหนักของตนกลับไปถึงตำหนักแล้วพระยาน้อยจึงถามไอ้ท้าวกุลคนสนิทเมื่อกี้มีเหตุอันใดเจ้าจึงสะกิดข้าไอ้ท้าวกุลทูลว่าข้าพเจ้าสังเกตเห็นสมิงมราหูทำกลไม่ซื่อตรงต่อพระองค์ตอนที่ทำสัตย์สาบานกันแล้วไอ้ท้าวกุลก็เล่าเหตุการณ์ที่ตนได้ลอบเห็นจริงทรงพระพิโรธนักตรัสว่าพี่กับป้าเราทำการไม่ซื่อต่อเราดังนี้จะต้องมีอันวิบัติอย่าแคล้วแก่ตาเราส่วนไอ้สมิงมราหูนั้นหากเราได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินเมื่อใดจะสับเสียมิให้แขนคอกาแล้วตรัสแก่ไอ้ท้าวกุลคนสนิทว่าเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์ต่อข้าผู้เป็นนายยิ่งนักซึ่งนำเหตุร้ายแจ้งให้ข้ารู้ทั้งนี้นับว่าเจ้ามีคุณแก่ข้าเป็นอันมากพระยาน้อยตรัสแล้วก็กล่าวต่อเทพพยดาอันตัวเรานี้ก็เป็นลูกพระเจ้าช้างเผือกหากเรามีบุญญาธิการจริงแล้วไซขอเทพพยดาจงคุ้มครองเราด้วยเถิดฝ่ายตะละแม่เท้าได้เห็นพระยาน้อยกับไอ้เท้ากุลเจรจาซุบซิบกันอยู่จึงถามพระยาน้อยว่าพระองค์เจรจากับไอ้เท้ากุลด้วยเหตุใดจึงมีพระพักบึ้งตึงนักพระยาน้อยจึงเล่าเรื่องให้ตะละแม่เท้าฟังทุกประการ
ตละแม่เท้าได้ฟังดังนั้นก็กล่าวเป็นเชิงเปรียบเปรยว่าพระเจ้าป้าพระองค์จะได้ผัวหนุ่มพระองค์ไม่ได้ยินหรือความคิดของพระเจ้าป้านั้นจะใคร่ฆ่าพระองค์กับข้าพเจ้าและพ่อลาวแก่นเท้าเสียแล้วจะให้สมิงมาราหูเป็นกษัตริย์ข้าพเจ้าได้ยินข้อความดังนี้ทุกวันมิได้ขาดความจะจริงหรือไม่จริงก็มิได้ทราบครั้นข้าพเจ้าจะบอกแก่พระองค์ก็จะกลายเป็นยุยงให้พระองค์กับพระเจ้าป้าเกิดการกินแหนงแคลงใจกันข้าพเจ้าจึงไม่กล้าพระยาน้อยได้ฟังตะละแม่เท้ากล่าวก็โทมนัสพระทัยนักถึงแก่น้ำพระเนตรตกในวันรุ่งขึ้นพระยาน้อยตรัสให้หาแม่นมชื่อหมูอายลาวมาพบเมื่อแม่นมเข้ามาแล้วทรงตรัสว่านานแล้วข้ามิได้นอนหนุนตักแม่วันนี้ข้ามีทุกข์หนักใครจะขอนอนหนุนตักกินนมแม่เช่นเมื่อเด็กจึงได้เรียกมาว่าแล้วพระยาน้อยเปลื้องภูษาออกปูเหนือตักแม่นมแล้วเอนพระองค์ลงคล้ายทารกมุอายลาวแม่นมชราพิสดูพระพักพระยาน้อยที่เอนอยู่บนตักแล้วน้ำตาไหลพระยาน้อยจึงถามว่าใหญ่แม่ข้าจึงร้องไห้ดังนี้แม่นมทูลว่าข้าเลี้ยงพระองค์มาตั้งแต่เยาว์วัยจนเติบใหญ่เพียงนี้แล้วหวังได้ว่าจะฝากผีแก่พระองค์และจงรักห่วงใยยิ่งนักบัดนี้ได้ยินข่าวพระเจ้าป้าคิดร้ายต่อพระองค์ด้วยความรักเป็นห่วงข้าจึงกลั้นน้ำตาไว้มิได้พระยาน้อยฟังดังนั้นก็ตรัสว่าอันแม่มุอายลาวรักข้าข้าก็รักดุจแม่บังเกิดเกล้าที่ข้าให้เข้ามาวันนี้เพื่อจะแจ้งให้แม่รู้ว่าการที่พระเจ้าป้าและสมิงมาราหูเป็นชู้กันและปองร้ายข้านั้นข้ารู้สิ้นแล้วขอแม่อย่ากังวลเลยนับแต่นั้นมาพระยาน้อยระมัดระวังพระองค์ยิ่งนักมิได้ไว้ใจสมิงมาราหูต่อไปครั้งหนึ่งสมิงมาราหูชวนพระยาน้อยไปเที่ยวณท้องทุ่งพระยาน้อยเบี่ยงบ่ายมิได้ไปด้วยและกล่าวเป็นทีว่าพี่ท่านไปคนเดียวเถิดถึงได้ง่าวบัวฝักบัวจงเอามาฝากข้าบ้างต่อมาสมิงมาราหูชวนพระยาน้อยไปไหว้พระอีกพระยาน้อยก็ปฏิเสธว่าพี่ท่านไปก่อนเถิดวันหน้าข้าจะไปสมิงมาราหูมาชวนตั้งสองครั้งสองหนเช่นนี้ตละแม่เท้ากล่าวว่าสมิงมาราหูมาชวนพระองค์ทั้งนี้จงเร่งระวังเขาจะคิดร้ายพระยาน้อยตรัสว่าข้ารู้แล้วสมิงมาราหูยังไม่สิ้นพยายามชวนพระยาน้อยให้ไปล่าเนื้อด้วยกันอีกพระยาน้อยสิ้นทางเบี่ยงบ่ายจึงกล่าวว่าช้างข้าไม่มีขี่ถ้าพี่มีจงให้ข้ายืมสักตัวหนึ่งสมิงมาราหูจึงเอาช้างพังหางด้วนมาให้พระยาน้อยขี่ตละแม่เท้าได้ทราบว่าพระยาน้อยจะไปล่าเนื้อตามคำชวนของสมิงมาราหูก็ตกใจนักถามว่าสมิงมาราหูคิดร้ายต่อพระองค์อยู่เหตุใดจึงรับคำชวนของเขาเล่าพระยาน้อยว่าสมิงมาราหูชวนเราหลายหนแล้วหากปฏิเสธเขาจะสงสัยว่าเรารู้ตัวการไปครั้งนี้ข้าหาทางไว้แล้วพอไปได้ครึ่งทางก็จะให้คนตามไปบอกว่าลูกข้าเจ็บข้าจะกลับเสียในบัดนั้นด้วยความคิดดังกล่าวพระยาน้อยจึงพ้นภัยไปได้อีกหนหนึ่งครั้นอยู่ต่อมาประมาณ3วันพระมหาเทวีและสมิงมาราหูคิดการใหญ่หลวงขึ้นชาวเมืองทั้งปวงพูดจากันกิตติศัพท์แจ้งไปถึงพระยาน้อยพระยาน้อยก็สะดุ้งพระทัยจึงให้หาพ่อมอนเข้าไปปรึกษากันว่าบัดนี้เขาคิดการใหญ่หลวงขึ้นแล้วผู้คนเราก็น้อยจะคิดทำการไม่ถนัดจำเราจะออกไปเล่นตีคลีในวัดพระมุเตาเนืองเนืองจะได้ส่องสมผู้คนคิดทำการต่อไปครั้นคิดกันแล้วก็ออกไปในวัดเล่นตีคลีอยู่เนืองเนืองวันหนึ่งพระยาน้อยออกไปณวัดนั่งดูคนตีคลีอยู่เหลือเห็นตาประขาวคนหนึ่งเดินมาที่ลานพระมุเตาพระยาน้อยเห็นประหลาดจึงเดินเข้าไปหาถามว่าท่านมาแต่ที่ใดตาประขาวผู้นั้นบอกว่ามาแต่ทิศตะวันตกอยู่ป่าโครทรามมาบัดนี้ปรารถนาจะใครพบลูกพระเจ้าช้างเผือกหน่อยหนึ่งพระยาน้อยจึงถามว่าท่านจะสนทนาด้วยกิจอันใดตาประขาวผู้นั้นจึงบอกว่าข้าพเจ้าหวังจะบอกเนื้อความลูกพระเจ้าช้างเผือกให้ทราบถ้าลูกพระเจ้าช้างเผือกจะปรารถนาเอาราชสมบัติในเมืองพระโคแล้ว
ก็ให้รักษาบัญจางคิกสินและจงไปทางทิศตะวันตกจะได้พบกัลยาณมิตรเป็นบุรุษกระดุมพีผู้หนึ่งอยู่ณบ้านพลาคาเป็นข้าพระเกศทาสอยู่ณเมืองตะเกิงผู้นั้นมีปัญญาสุขุมภาพจะได้เป็นครูท้าวพระยารู้จบไตรเพศและบุรุษผู้นั้นเกิดในวันอังคารบัดนี้อายุได้16ปีแล้วผู้นั้นจะได้กล่าวปริศนา3บทถ้าบพิษแก้ปริศนา3บทได้ผู้นั้นก็จะได้เป็นคู่คิดพระองค์จะได้เป็นใหญ่ในรามันประเทศทั้งปวงจะได้ยกย่องศาสนาให้ถาวรสืบไปว่าดังนั้นแล้วก็อันตรธานไปในเฉพาะพระเนตรพระยาน้อยและเมื่อตาปะขาวหายไปทันใดนั้นแผ่นดินไหวพระยาน้อยได้เห็นเหตุอัศจรรย์ดังนั้นจึงกล่าวแก่มังโยธยาและมังตราวคนสนิทว่าชรอยเทพพยดาจะมาบอกเหตุแก่เรากลับเข้าเมืองแล้วจะต้องจัดที่บูชาพระพุทธเจ้าที่หนึ่งเทพพยดาที่หนึ่งหลังจากนั้นพระองค์จึงใช้มสอดคนสนิทไปยังเมืองตะเกิงให้สืบหาข้าพระซึ่งอยู่ณบ้านพลาคาว่าพูดจาเป็นปริศนาประการใดถ้าพบแล้วให้จำตัวไว้ให้แม่นยำมสอดเดินทางไปถึงหมู่บ้านพลาคาได้เห็นมะอานันท์นายบ้านกับมัทยันตะโกงชนไก่กันอยู่ใต้ต้นไทรริมสระน้ำใกล้ทางเดินจึงหยุดดูขณะนั้นมีสามเณรพุทธยานมีผู้ปัญญาเดินผ่านมามะอานันท์นายบ้านถามสามเณรว่าท่านสามเณรจะไปไหนสามเณรตอบว่าท่านสมภารใช้ข้าไปดูโยมป่วยนายบ้านพูดต่อข้าจะไปยืนด้วยก็ยังไม่ว่างท่านสามเณรไปดูแล้วกลับมาบอกอาการแก่ข้าด้วยสามเณรไปดูอาการโยมกลับมานายบ้านจึงถามโรคโยมนั้นเป็นประการใดสามเณรพูดเป็นปริศนาจะเป็นราหูก็ใช่จะเป็นตัวคะก็ใช่จะให้แน่ลงไปข้างไหนก็จะเป็นเท็จเหมือนโยมไถนามาถึงคันนาแล้วก็กลับมาสอยพุทธาอ่อนลากข้างและโรคโยมป่วยนั้นก็เหมือนรูปบอกดังนี้คนทั้งปวงในที่นั้นฟังไม่เข้าใจก็หัวเราะเยาะเล่นมาอนันต์นายบ้านจึงบอกแก่ทุกคนว่าสามเณรองค์นี้มีปัญญาเรียนคัมภีร์จบไตรเพศผู้ใดจะเสมอมิได้อย่าพึงประมาทเล่นมาสอดฟังอยู่ด้วยเห็นเป็นปริศนาประหลาดไม่มีใครคิดออกจึงจำได้กลับไปทูลต่อพระยาน้อยพระยาน้อยพามาสอดออกไปณวัดมุเตานมัสการแล้วอธิษฐานว่าถ้าข้าจะได้เป็นใหญ่ครอบครองอาณาประชาราษฎรในเมืองพระโคแล้วไซเดชะคุณพระศรีรัตนตรัยและเทพพยดาทั้งปวงจงดลใจให้ข้าพเจ้าแก้ปริศนานี้ออกด้วยเถิดบัดดลนั้นเองพระยาน้อยก็ได้แก้ปริศนาได้ซึ่งว่าจะเป็นอักษรคะก็ใช่ราหูก็ใช่นั่นได้แก่เลข8เนื่องด้วยเลข8ของรามันเป็นรูปอักษรคะสามเณรจึงว่าราหูก็ใช่จะเป็นคะก็ใช่ข้างที่ว่าจะกล่าวให้แน่กลัวเป็นเท็จนั้นคืออาการป่วยของโยมยังเอาแน่ไม่ได้ว่าป่วยเป็นโรคอะไรเปรียบได้กับตัวอักษรคะซึ่งว่าไถนามาถึงคันนาแล้วกลับวัวมานั้นฝ่ายรามันร้องขับวัวว่าหะแซข้อที่ว่าสอยพุทธาอ่อนลากข้างได้แก่ตัวอารามันลากข้างพระยาน้อยเอาตัวอักษรสามตัวมาผสมกันเข้าได้ความว่าอาแสมีความหมายว่าโยมของสามเณรนั้นจะตายมิในวันนี้ก็พรุ่งนี้พระยาน้อยแก้ปริศนาได้ดังนั้นแล้วจึงให้มาสอดไปดูว่าเหตุการณ์จะถูกต้องตามแก้ปริศนาหรือไม่มาสอดกลับมาทูลว่าโยมเนนตายในวันนั้นพระยาน้อยก็นิ่งไว้แต่ในพระทัยมารดาของสามเณรนั้นเป็นหนี้นายบ้านชื่อมังงาวคิดเป็นดีบุก70ช่างผัวตายแล้วไม่มีทางจะใช้หนี้เพราะลูกชายซึ่งเป็นพี่ของสามเณรเชื่อฟังคำเมียยุยงพาเมียไปอยู่ที่อื่นทิ้งมารดาไว้แต่ผู้เดียวมังงาวจึงเอาตัวหญิงม่ายไปใช้เป็นทาสแทนหนี้ที่ติดอยู่สามเณรเห็นมารดาได้รับทุกข์หนักจึงขอลาสึกต่อพระสังฆราชผู้เป็นอาจารย์ว่าจะสึกไปเป็นทาสมังงาวแทนมารดาพระสังฆราชจึงว่าเจ้าเนนมีปัญญารอบรู้คำผีไตรเพศข้าเอ็นดูนัก
จะห้ามเจ้าไว้ก็ไม่มีทรัพย์ให้เจ้าไปไถ่ตัวมารดาเจ้าจะสึกไปทดแทนคุณมารดาก็จงไปเถิดสามเณรนั้นจึงสึกไปเป็นทาสแทนมารดาใช้ชื่อว่ามังกรจีมังงาวใช้ให้ไปเลี้ยงโคอยู่ในทุ่งนาฝ่ายพระยาน้อยให้มาสอดไปดูเหตุการณ์อีกมาสอดไปรู้ว่าสามเณรสึกแล้วไปเป็นทาสแทนมารดาอยู่กับมังงาวจึงตามไปพบมังกรจีเลี้ยงโคอยู่กับเด็กจึงคอยสังเกตดูอยู่ณที่นั้นก็ได้ยินบุตรมังงาวมาถามว่าโคที่หายไปหาได้แล้วหรือยังมังกรจีตอบเป็นปริศนาข้าขึ้นไปบนต้นไม้ไม่เห็นจึงได้เห็นถ้าเห็นแล้วก็ไม่เห็นบุตรมังงาวได้ฟังมังกรจีพูดดังนั้นก็ไม่เข้าใจสงสัยเป็นกำลังและมาสอดได้ฟังคำพูดเป็นปริศนาอีกจึงนำความกลับมาทูลพระยาน้อยพระยาน้อยทรงคิดปริศนาแล้วแก้ว่าชรอยบนต้นไม้นั้นคงมีพระองค์อสรพิษอาศัยอยู่เมื่อขึ้นไปไม่เห็นงูจึงเห็นโคปริศนาซึ่งว่าไม่เห็นและได้เห็นแล้วก็ไม่เห็นนั้นเมื่อแรกมังกรจีจะขึ้นไปดูโคบนต้นไม้นั้นก็เห็นงูก่อนก็ไม่เห็นโคจึงได้กล่าวเป็นปริศนาว่าถ้าเห็นแล้วไม่ได้เห็นพระยาน้อยแก้ปริศนาของมังกรจีแล้วอธิษฐานว่าถ้าจะได้เป็นกษัตริย์สืบไปขอให้แก้ปริศนาถูกด้วยเถิดแล้วใช้ให้มาสอดไปดูมาสอดกลับมาทูลว่ามีงูอยู่ในโพรงไม้จริงพระยาน้อยมีความยินดีนักฝ่ายหญิงไม้ผู้เป็นมารดามังกรจีเห็นลูกตกทุกข์ได้ยากเป็นทาสทดแทนคุณมารดาจึงไปหาลูกคนโตซึ่งเป็นพระมหาเถรอยู่ณวัดเกราะนิพพานเล่าความทุกข์ยากของน้องชายให้ฟังและอ้อนวอนให้ช่วยถ่ายค่าตัวเอามังกรจีมาบวชเรียนอยู่ด้วยเถิดพระมหาเถรผู้บุตรได้แจ้งดังนั้นจึงบอกบุญเรียรายทรัพย์จากสัพพบุรุษที่มีจิตเมตตาได้ดีบุกหนัก70ชั่งให้มารดาไปถ่ายเอาตัวมังกรจีมาบวชเป็นสามเณรอยู่ณวัดเกราะนิพพานนั้นพระยาน้อยแก้ปริศนาได้สองครั้งแล้วก็ใช้มาสอดไปคอยฟังปริศนาของมังกรจีอีกมาสอดไปถึงบ้านมังเงาได้ทราบว่ามังกรจีไปบวชเป็นสามเณรอยู่ณวัดดังกล่าวนั้นจึงตามไปและได้ฟังปริศนาของมังกรจีเป็นครั้งที่สามซึ่งสามเณรพุทธญาณมังกรจีกล่าวกับพระมหามิตรที่ลงมากวาดลานพระอุโบสถอยู่สามเณรพุทธญาณเอาลูกหงส์ตัวหนึ่งห่อด้วยสบงเดินมาพระมหามิตรถามว่าเจ้าเณรนั่นห่ออะไรสามเณรตอบสิ่งที่ข้าพเจ้าห่อมานี้พม่าเรียกว่าแดงรามันเรียกว่าโกสามเณรพูดเป็นปริศนาดังนี้ทำให้คนทั้งปวงซึ่งอยู่ณที่นั้นนึกตำหนิติเตียนว่าเจ้าเณรพูดตลกขนองปากไม่แสดงการเคารพต่อพระมหามิตรผู้เป็นสงฆ์อาวุโสมาสอดได้ฟังแล้วกลับไปทูลพระยาน้อยพระยาน้อยก็แก้ปริศนานั้นได้ด้วยปรีชาว่าที่เจ้าเณรพูดว่าพม่าเรียกแดงนั้นตรงกับคำรามันว่าหงและคำที่มอญเรียกว่าโกก็แปลว่าลูกฉะนั้นสิ่งที่เจ้าเณรห่อไว้ต้องเป็นลูกหงส์นั่นเองไม่ใช่อื่นจึงครานั้นมาสอดทูลต่อไปว่าสามเณรผู้นี้มีปัญญารอบรู้คัมภีร์ไตรเพศแต่ยากจนถึงกับมารดาต้องเป็นทาสเขาและสามเณรได้สึกไปเป็นทาสทดแทนคุณมารดามาครั้งหนึ่งพระยาน้อยได้ฟังยิ่งปลื้มปิติในความเป็นผู้กตัญญูของเจ้าเณรเป็นอันมากต่อมาพระยาน้อยสั่งให้มาสอดคนสนิทกับมหาดเล็กอีก4คนนำผ้าเหลืองไตรหนึ่งผ้าขาว5ตราผ้าแดง5ตราไปถวายแก่สามเณรพุทธญาณพร้อมด้วยเงินตรา5ชั่งกับผ้าแพรพันเครื่องนุ่งห่มใช้สอยไปให้แก่มารดาสามเณรและให้แจ้งว่าจะขอเอาสามเณรมาอยู่ด้วยมาสอดรับคำสั่งแล้วออกเดินทางไปพร้อมกับคนหาผามของเหล่านั้นอีก27คนครั้นถึงวัดเกราะนิพพานแล้วเข้าไปแจ้งแก่สมภารและถวายของทั้งปวงที่พระราชทานไปนั้นสมภารแจ้งเรื่องยินดีนักกล่าวว่าอาตมาชราภาพมีอายุถึง68ปีแล้วบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาได้47พรรษาขออุทิศส่วนกุศลถวายต่อลูกพระเจ้าช้างเผือกด้วยเถิดแล้วสมภารจึงให้คนไปเรียกมารดาเจ้าเนนมา
มอบของพระราชทานและเงิน5ช่างให้พร้อมกับชี้แจงว่าของทั้งนี้พระยาน้อยลูกพระเจ้าช้างเผือกพระราชทานมาพระองค์ปรารถนาจะขอเอาสามเณรไปไว้จะว่าประการใดมารดาเจ้าเณรได้รับของพระราชทานด้วยความปลื้มปิติเป็นอันมากกล่าวแก่เจ้าเณรว่าพระราชบุตรมีรับสั่งขอเอาเจ้าเณรไปจะไปหรือไม่สามเณรพุทธยานตอบว่าตัวข้าพเจ้าอยู่ในแผ่นดินของท่านก็ต้องเป็นข้าท่านอยู่แล้วซึ่งพระราชบุตรทรงโปรดประทานความเมตตาถึงปานชะนี้จะขอจงรักภักดีฉลองพระเดชพระคุณพระองค์สืบไปจึงจะควรสมภารจึงกล่าวสรรเสริญถึงความรู้ของสามเณรพุทธยานให้มาสอดฟังอันสามเณรผู้นี้ได้เล่าเรียนพระสูตรพระอภิธรรมพระคัมภีร์โหราศาสตร์พร้อมทั้งเรียนรู้ภูมิอุบายพิชัยสงครามลึกซึ้งมาตั้งแต่เด็กมีความรู้จนหาผู้ใดเสมอเหมือนด้วยยากแต่ยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่ขอฝากแก่ท่านด้วยเถิดหากกระทำผิดราชกิจผิดพลาดประการใดท่านจงเมตตาว่ากล่าวด้วยแล้วก็เรียกเจ้าเนนมาว่ากล่าวตักเตือนให้ระลึกถึงหลักสำคัญในวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาว่าด้วยอุบาย4ประการวิชา5ประการคุณ8ประการวุฒิ7ประการวิชาเหล่านี้ควรแก่พระราชบุตรกษัตราธิราชทั้งหลายเจ้าจงแนะนำให้พระราชบุตรได้รู้จงทุกประการส่วนตัวเจ้าเนนสมภารได้ตักเตือนให้รู้ถึงคุณและโทษดังนี้เจ้าจะเป็นข้าของพระราชบุตรจงจำไว้ซึ่งคุณ7ประการโทษ8ประการวุฒิ6ประการคติ3ประการชื่อ6ประการมุสา9ประการและอุบาย4ประการอธิบายความว่าสามัญอุบายคือรอบรู้ในราชกิจงานสงครามหนึ่งนิกกะอุบายรู้เริกยากที่จะได้และเสียแพ้และชนะรู้ทั้งราชวัตรตามคัมภีร์ราชสาทึกรู้คหะปฏิบัติตามคัมภีร์สิงคาโลวาทหนึ่งเล่อุบายคือใครคดให้คดตามใครซื่อก็ให้ซื่อตามฉลาดในโวหารต่างๆธนะอุบายคือรู้อุบายในการหาทรัพย์มี4ประการและวิชา5ประการนั้นได้แก่โยคะเสถาคือรู้ในวิชาสารพัดช่างวินิจฉัยเสถารู้ในวิชาธรรมศาสตร์และราชาศาสตร์เหตุเสถารู้ในนิมิตทั้งปวงและเหตุการณ์ร้ายดีทุกประการโบราณเสถารู้จักภูมิประเทศที่เป็นมงคลและมิได้เป็นมงคลหัตถีอัศวะเสถารู้ศิลปศาสตร์เกี่ยวกับช้างม้าทั้งปวงคุณ8ประการได้แก่สัจจังกล่าวถ้อยคำอยู่ในความสัตย์แห่งคติธรรมอวิโรธนังไม่เบียดเบียนผู้อื่นสิเนหะทัศนารู้จักเมตตาและรักใคร่ผู้อื่นสุรยุทธังทำตัวองอาจมิได้หวาดไว้ในการสงครามศีลวาประกอบด้วยศีลและมารยาทอันดีอโรคยารู้จักการบำบัดโรคจาโรปนะบริจาคทรัพย์มิได้อาลัยวุฒิ7ประการได้แก่ประพฤติอิริยาบถดังพระอินทร์อันบริบูรณ์ด้วยเบญจกามคุณและอิสริยยศองค์อาจในการเป็นใหญ่ให้ประพฤติอิริยาบถดังพระพรหมคือเมื่อการจะรักษาอุโบสถและพรหมจรรย์นั้นให้พึงเว้นจากกามคุณดุจพรหมอันสำรวมญาณบริสุทธิ์ประพฤติอิริยาบถดังพระอาทิตย์คือประพฤติราชอาณาจักรมิได้เลือกหน้าตามผิดและชอบดุจพระอาทิตย์ส่องแสงเสมอมิได้เว้นประพฤติอิริยาบถดังพระจันทร์คือประกอบด้วยเมตตาการุณให้อยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้าดุจรัศมีพระจันทร์ส่องประพฤติอิริยาบถดังพระพายคือประกอบด้วยความเย็นกายและยังชีวิตให้แก่สัตว์โลกดุจพระพายที่พัดอยู่ตลอดกาลประพฤติอิริยาบถดังพระยายมราชคือสำแดงเดชให้เป็นที่สะพรึงกลัวแก่ผู้ประกอบกรรมชั่วดุจพระยายมราชคอยจ้องดูผู้กระทำความผิดประพฤติอิริยาบถดังพระมหาสมุทร
คือกระทำตนอยู่ในความมีอุเบกขาดุจมหาสมุทรมิได้ยินดียินร้ายในของหอมและสิ่งปฏิกูลทั้งหลายโทษ8ประการได้แก่พยสินีคือเป็นนักเลงผู้หญิงเหล้าและการพนันเป็นทางฉิบหายแห่งทรัพย์จิตตโจรีมีจิตเป็นโจรชอบฉกชิงทรัพย์ผู้อื่นอสันตุถีมิได้อดกลั้นความรู้สึกเมื่อได้รับทุกข์และสุขอมิตรมัญญติดูหมิ่นล่วงเกินผู้เฒ่าและสมณะชีพราหมณาจารย์สันตาอปิยาไม่คบนักปราชญ์ชอบคบคนพาลนิทธาสินีมักง่วงเหงาไฟใจแต่การนอนภาสสินีชอบสนทนาไร้สาระอนุกาชาตาปราศจากความเพียรเอาแต่เกียจคร้านเป็นอารมณ์คุณ7ประการได้แก่กุลสัมปันนังคือคนแห่งราชเสวกนั้นประกอบด้วยตระกูลดีสุรสัมปันนังมีสติปัญญาและมีความกล้าหาญตทิฏฐังความรู้มากฟังมากวันนังมีรูปร่างอันงามสิเนหทัศนาเป็นที่รักใคร่แก่ผู้พบเห็นทันตะเนติสนใจในคำพีราชสารโยกตระมีความเพียรอย่างยิ่งวุฒิ6ประการได้แก่ประพฤติตนดังพระยาราชสีองค์อาจในหมู่สัตว์จตุบาทและทวิบาทประพฤติดังนกยางมองดูงามด้วยขนซึ่งขาวก็ล้วนขาวล้วนแดงก็แดงล้วนมิได้เจือปนประพฤติดังพระยาเหี่ยวองอาจในการเข้าสู่สงครามและมีความตั้งมั่นอยู่ในกตัญญูประพฤติดังโคอุสุภราชมีกิริยาเต็มไปด้วยความกรุณาประพฤติดังกาเหมือนจะเสพอาหารย่อมเรียกร้องเพื่อนฝูงไม่ปิดบังซ่อนเร้นเสพแต่ผู้เดียวคติธรรม3ประการได้แก่ปองร้ายชีวิตกันและกันจึงกล่าวเป็นกลคดประการหนึ่งในการยุทธสงครามย่อมต้องคิดคดต่อกันประการหนึ่งให้ตนล่วงพ้นต่อความวิบัติฉิบหายจึงต้องกล่าวคำคดประการหนึ่งสื่อ6ประการได้แก่กตัญญูรู้จักคุณท่านกตเวทีสนองคุณท่านท่านหวตีมั่นอยู่ในความสัตย์ปรทุกขาหัสนังเห็นความทุกข์ยากของผู้อื่นดุจของตัวกัลยาณมิตรตังวางตัวเป็นมิตรที่ดีของเพื่อนมิตรตังสังขหังให้ความสงเคราะห์แก่มิตรมุสา9ประการได้แก่มุตตมายะช่วยตัวให้พ้นจากภัยจึงมุสาชีวิตมายามุสาเพื่อเอาชีวิตรอดมนุษย์สหิงสามุสาเพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ยากชัยยะมุสาเพื่อเอาชัยชนะจึงมุสายะสะมุสาเพื่อปิดความลับจึงต้องมุสามะมะละหิยามุสาเพื่อแก้ไขความวิบัติของตัวสัพพันรุโนเพื่อพรางภรรยาจึงมุสาอริกะวัจนังพูดบายเบี่ยงจากความจริงเรียกได้ว่ามุสากุศลสัพพภาคีเพื่อความดีจึงต้องมุสาคำกล่าวอันเป็นคติวิสัยทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีแต่โบราณกาลหลานเราจงจำไว้อย่าได้ประมาทและหลงลืมพระมหาเถรสมภารเจ้ากล่าวย้ำเมื่อให้โอวาทจบลงสามเณรพุทธยานก้มกราบรับโอวาทใส่เสียงกล้าวแล้วนมัสการลาออกเดินทางไปเฝ้าพระยาน้อยพร้อมกับมาสอดณเพลานั้นในใกล้รุ่งแห่งราตรีนั้นสามเณรพุทธยานยังเดินทางมาไม่ถึงพระยาน้อยบรรทมหลับเกิดนิมิตว่ามีบุรุษหนึ่งนำดวงรัตนมณีอันมีค่าวิเศษยิ่งมาแต่ประจิมทิศถวายต่อพระองค์ณใจกลางพระหัตถ์พระองค์ก็รับไว้ครั้นตื่นขึ้นทรงดำริในพระทัยว่าบุรุษผู้นั้นคงจะได้แก่มาสอดซึ่งเป็นผู้นำดวงรัตนมณีอันได้แก่สามเณรพุทธยานชรอยมาสอดคงจะพาสามเณรมาถึงในวันพรุ่งนี้เป็นมั่นคงพระยาน้อยทรงทำนายดังนั้นแล้วตั้งพระทัยรออยู่
พลาบายวันรุ่งขึ้นมาสอดคนสนิทและมหาดเล็ก4คนก็มาถึงพาสามเณรพุทธญาณเข้าถวายต่อพระยาน้อยพระยาน้อยนิมนต์ให้เจ้าเนนนั่งลงในที่อันควรแล้วส่งทอดพระเนตรดูลักษณะปรากฏว่าท่าทีกริยาสมกับเป็นนักปราชญ์ก็ดีพระทัยนักจึงตรัสสนทนาด้วยจนล่วงเข้าเพลาเย็นพระยาน้อยตระหนักในความเป็นผู้รอบรู้ไตรเพศของสามเณรมีอยู่ในกายดังคำเล่าลือนั้นทุกประการเพลาล่วงไปจนใกล้ค่ำพระยาน้อยจึงตรัสสั่งให้พวกวิเศษแต่งโภชนาหารอันเลอรสมาถวายแก่เนนเป็นกลในฝ่ายสามเณรพุทธญาณเมื่อได้เห็นดังนั้นก็วางท่าทีสงบและยิ้มอยู่ในหน้าด้วยล่วงรู้พระทัยพระยาน้อยเป็นอันดีจึงถวายพระพรว่าอาตมาภาพมาถึงพระองค์แล้วจะขอสึกรับราชการฉลองพระเดชพระคุณจนกว่าชีวิตจะหาไม่โดยไม่ได้เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากกายเลยพระยาน้อยได้ยินสามเณรกล่าวจึงให้เอาผ้าสัตตขันไตรหนึ่งกับผ้าคฤหัสถ์สำรับหนึ่งมาถวายเจ้าเนนสามเณรพุทธญาณรับผ้าทั้งนั้นแล้วกลับออกไปพร้อมด้วยมาสอดตรงไปยังอารามถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์และลาผนวดเป็นคฤหัสถ์ถวายตัวอยู่ด้วยพระยาน้อยตั้งแต่ครั้งนั้นฝ่ายตะละแม่เท้าได้เห็นมังกันจีเป็นครั้งแรกก็ทรงแย้มสวนเป็นทีเยาะเพราะเห็นเป็นเด็กหนุ่มอายุน้อยไม่เชื่อในภูมิปัญญาพระยาน้อยจึงตรัสว่าพระน้องอย่าหัวเราะเยาะเย้ยเช่นนั้นไม่บังควรอันมังกันจีหนุ่มน้อยผู้นี้มีปัญญาเป็นปราชญ์เรารักยิ่งกว่ามังกาวหมอนพี่เลี้ยงเราเสียอีกตะละแม่เท้าได้ยินพระยาน้อยตรัสก็ตกตะลึงจึงเอาธูปเทียนเข้าตอกดอกไม้กับผ้าขาวพับหนึ่งขันทองคำใบหนึ่งนำมาขอสมาโทษที่แสดงกริยาล่วงเกินมังกันจีเจ้าหนุ่มนักปราชญ์รีบถวายบังคมตะละแม่เท้าแล้วรับของเหล่านั้นไว้และกล่าวว่าข้าพเจ้ามังกันจีไม่ได้ถือโทษต่อตะละแม่ขออย่าได้ถือเอาเป็นข้อกังวลเลยในโอกาสหนึ่งพระยาน้อยทรงนำคำแก้ปริศนาที่มังกันจีกล่าวไว้เมื่อครั้งเป็นสามเณรมาสอบถามว่าผิดหรือถูกประการใดมังกันจีทูลว่าปริศนาที่พระยาน้อยแก้นั้นถูกต้องทุกประการพระยาน้อยจึงร่วมคิดการกับมังกันจีจะเอาราชสมบัติให้จงได้ต่อมาพระยาอู่พระเจ้าช้างเผือกทรงพระประชวรหนักจึงตรัสแก่สมิงชีพรายให้จัดแจงรำผีตามประเพณีรามันสมิงชีพรายรับพระราชโองการแล้วจัดการปลูกโรงพิธีลงณที่อันควรแห่งหนึ่งในพระราชวังครั้นถึงวันพิธีพระราชวงศานุวงศ์และข้าราชการใหญ่น้อยทั้งปวงก็มาประชุมพร้อมกันอยู่ณที่นั้นลงมือทำพิธีรำผีสมิงมราหูกับมหาเทวีและพระยาน้อยอยู่ในที่นั้นพร้อมกันพระมหาเทวีเห็นเป็นโอกาสจึงกระซิบบอกสมิงมราหูชูรักตัวปรารถนาจะเป็นใหญ่และเสี้ยนหนามมีอยู่ทำไมไม่คิดกำจัดเสียทิ้งไว้ดังนี้จะเป็นใหญ่ได้อย่างไรสมิงมราหูได้ฟังดังนั้นก็ออกมาสั่งนายทหารร่วมใจว่าการที่เราคิดไว้ได้โอกาสแล้วคืนนี้ท่านจงเตรียมดาบซุ่มอยู่ที่ประตูวังเมื่อเสร็จพิธีรำผีแล้วพระยาน้อยกลับออกมาท่านจงประหารเสียนายทหารผู้นั้นรับคำคอยทีอยู่ขณะนั้นการรำผีกำลังดำเนินอยู่พระยาน้อยทอดพระเนตรเห็นนางเม้ยสะดุ้งมอดกับนางเม้ยฉุนเครือเป็นนางรำรูปโฉมงามเป็นที่สบพระทัยและก้าวเท้าเอากายกรายแขนรำผีด้วยท่าทีอ่อนช้อยงดงามเป็นที่เจริญตายิ่งนักนางทั้งสองนี้เป็นธิดาสาวของสมิงชีพรายพระยาน้อยจึงสั่งให้เอาผ้านุ่งสองผืนผ้าห่มสองผืนและแหวนสองวงมาส่งให้สมิงคีพรายผู้บิดาตรัสว่าของเหล่านี้จงให้แก่นางทั้งสองด้วยสมิงคีพรายผู้บิดาตรัสว่าของเหล่านี้จงให้แก่นางทั้งสองด้วยสมิงคีพรายรับเอาของพระราชทานไว้และรู้ว่าพระยาน้อยชอบพระทัยลูกสาวของตนการที่พระมหาเทวีร่วมคิดกับสมิงมราหูจะลอบปองร้ายพระยาน้อยนั้นขุนนางทั้งปวงก็ล่วงรู้สิ้นทุกคนแต่ไม่มีใครกล้าทูลให้พระยาน้อยรู้พระองค์เพราะขณะนั้นกำลังเลี้ยงสุราอาหารกันอยู่อย่างชุลมุนวุ่นวาย
สมิงมาราหูเมาสุราจนขาดสติเหยียบเท้าไปทางพระยาน้อยอย่างไม่ยำเกรงในความเป็นราชบุตรแม้แต่น้อยหยี่กำกองขุนนางผู้ใหญ่เห็นสมิงมาราหูแสดงกิริยาหยาบช้าต่อพระราชบุตรดังนั้นทนดูอยู่ไม่ได้ทูลขึ้นว่าใหญ่พระองค์จึงทรงนิ่งให้คนแสดงกิริยาดูหมิ่นอยู่เช่นนี้พระยาน้อยได้ฟังหยี่กำกองทูลเตือนรู้สึกละอายพระทัยเหลือที่จะอดกลั้นได้ต่อไปจึงหันไปว่ากล่าวสมิงมาราหูแต่สมิงมาราหูหาได้ยอมรับผิดไม่กลับขึ้นเสียงเถียงเอ็ดอึงเกือบจะวิวาทกันสมิงชีพรายเป็นใหญ่อยู่ในที่นั้นเกรงจะเกิดเหตุใหญ่จึงทูลพระมหาเทวีว่าการรำผีครั้งนี้เป็นพิธีของพระเจ้าช้างเผือกอยู่หัวพระญาติวงศ์มาเกิดวิวาทกันวุ่นวายดังนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่รับพระราชองค์การให้กระทําพิธีจะพลอยได้ความผิดไปด้วยเหตุใดพระแม่เจ้าจึงไม่ตรัสห้ามปรามพระมหาเทวีเข้าข้างสมิงมาราหูเมื่อเห็นสมิงชีพรายทำตนเป็นก้างวุ่นวายก็ตรัสเป็นเชิงพอว่าฝ่ายสมิงชีพรายเห็นท่าไม่สู้ดีจึงล่าถอยออกมาเสียส่วนการวิวาทระหว่างพระยาน้อยกับสมิงมาราหูเลิกรากันไปเพราะข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งหลายเข้าห้ามปรามไว้ขณะนั้นคนของสมิงชีพรายวิ่งมาแจ้งแก่นายของตนว่าได้เห็นทหารของสมิงมาราหูถือดาบซุ่มอยู่ที่ประตูพระราชวังคงจะคอยทำการร้ายอะไรสักอย่างเป็นแน่เมื่อพระมหาเทวีพาสมิงมาราหูกลับไปวังแล้วพระยาน้อยจะเสด็จกลับบ้างสมิงขี่พรายรีบเข้าห้ามไว้และทูลเชิญไปยังเรือนของตนพออยู่กันตามลำพังจึงทูลว่าบ่าวของข้าพเจ้าได้เห็นทหารของสมิงมาราหูถือดาบซุ่มอยู่ที่ประตูวังคอยคิดทำร้ายพระองค์ข้าพเจ้าจึงห้ามพระองค์ไว้มิให้เสด็จไปทางนั้นทุกวันนี้ข้าพเจ้าได้อาศัยพระบารมีของพระราชบิดาพระองค์อยู่ร่มเย็นเป็นสุขพระองค์เป็นพระราชบุตรที่ข้าพเจ้าจงรักยิ่งนักการสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นว่าเป็นภัยต่อพระองค์ก็ขอเตือนทูลให้พระองค์รู้ไว้จะทรงคิดอย่างไรเร่งคิดเถิดพระยาน้อยตรัสว่าขอบใจลุงท่านนักซึ่งช่วยแจ้งเหตุร้ายให้ข้ารู้คำเตือนของลุงท่านข้าจะจำไว้แต่บัดนี้ถึงเวลาแล้วข้าขอลาลุงท่านกลับไปก่อนสมิงชีพรายจึงให้คนเป็นอันมากตามไปส่งเสด็จพระยาน้อยจนถึงพระราชวังโดยปลอดภัยรุ่งขึ้นหยี่กำกองขุนนางผู้ใหญ่เข้าเฝ้าพระเจ้าช้างเผือกถวายบังคมทูลลาไปอยู่ยังเมืองทละพระเจ้าช้างเผือกฉงนพระทัยนักตรัสถามถึงสาเหตุหยี่กำกองก้มหน้าน้ำตาตกเงียบอยู่พระเจ้าช้างเผือกยิ่งฉงนพระทัยหนักขึ้นตรัสถามซ้ำยำกี่กองกราบทูลว่าแต่ก่อนข้าเคยนมัสการพระมุเตาถ้าหาบุญพระองค์ไม่แล้วอันจะให้ข้าพระพุทธเจ้านมัสการขุยดินแทนพระมุเตานั้นข้าพระพุทธเจ้าทำไม่ได้แล้วพระเจ้าช้างเผือกทรงพระประชวรหนักอยู่ได้ฟังหยี่กำกองกราบทูลดังนั้นทรงนิ่งอยู่ไม่ได้ตรัสประการใดหยี่กำกองก็ถวายบังคมลาออกมาพระมหาเทวีสมิงมาราหูและตะละแม่สีได้ทราบว่าหยี่กำกองเข้าเฝ้าพระเจ้าช้างเผือกและกราบทูลข้อความเป็นเชิงเปรียบเปรยเช่นนั้นพากันร้อนใจนักปรึกษากันที่จะให้สมิงมาราหูไปขอสมาโทษในเหตุที่เกิดขึ้นต่อพระยาน้อยครั้นคิดเป็นที่ตกลงกันดีแล้วจึงให้จัดแจงระเตรียมของสมาครบถ้วนพากันไปยังวังพระยาน้อยพระยาน้อยและตะละแม่เท้าได้ทรงทราบว่าพระเจ้าป้าเสด็จมาจึงออกมารับเสด็จและทูลเชิญขึ้นบนตำหนักพระมหาเทวีตรัสด้วยพระยาน้อยว่าวานนี้สมิงมาราหูเสพสุราเป็นอันมากเมาเหลือกำลังจนครองสติไม่อยู่กระทำการล่วงเกินหลานป้าเห็นผิดอยู่ป้าจึงพาตัวมาสมาต่อหลานอย่าได้ถือโทษผูกจิตพยาบาทสมิงมาราหูเลยพระยาน้อยแย้มสวนเป็นทีเล่นแล้วตรัสตอบเมื่อคืนนี้ต่างเสพสุราเมาด้วยกันซึ่งล่วงเกินกันฝ่ายละนิดหน่อยป้าท่านไม่ควรต้องเดือดร้อนถึงแก่ให้สมิงมาราหูมาสมาข้าพเจ้าเลยพระมหาเทวีตรัสว่าถ้าหลานไม่รับสมาสมิงมาราหูจะน้อยใจจงรับเสียหน่อยเถิด
ภรรยาน้อยขัดมิได้จำต้องรับของสมาไว้พระมหาเทวีสนทนาอยู่ด้วยภรรยาน้อยและตละแม่เท้าอย่างสนิทสนมรักใคร่พร้อมกับอุ้มเอาพ่อลาวแก่นเท้าขึ้นเชยชมชั่วครู่ก็เอ่ยลาแล้วตรัสว่าป้าจะลาไปก่อนแต่จะขอพาพ่อลาวแก่นเท้าไปเชยชมสักวันหนึ่งให้สมกับความรักและความคิดถึงตกเพลาบ่ายหน่อยจะพากลับมาภรรยาน้อยกับตละแม่เท้าอึ้งไปชั่วขณะแต่ด้วยความเกรงพระไทยพระมหาเทวีจึงอนุญาตให้ส่วนพี่เลี้ยงนางนมของพ่อลาวแก่นเท้าขอตามไปด้วยเพราะไม่ไว้ใจคิดว่าพระมหาเทวีกระทำดังนี้เพื่อแซงให้พระยาน้อยกับตละแม่เท้าตายใจว่ายังรักใคร่หลานอยู่เช่นเดิมและแล้วพระมหาเทวีพร้อมด้วยคนทั้งนั้นก็ออกจากตำหนักพระยาน้อยไปโดยมีพี่เลี้ยงนางนมพ่อลาวแก่นเท้าติดตามไปด้วยฝ่ายยีกำกองเมื่อกราบทูลลาพระเจ้าช้างเผือกแล้วก็ไปเฝ้าพระยาน้อยทูลว่าพระองค์อยู่ดีเถิดข้าพเจ้าขอบังคมลาไปอยู่ณเมืองทละในโอกาสนี้แล้วทุกวันนี้ข้าพเจ้าคิดเป็นห่วงพระองค์อยู่แต่มิรู้จะทำประการใดด้วยข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าป้าของพระองค์และสมิงมาราหูนั้นเป็นฝ่ายผิดคิดจะทำร้ายพระองค์อย่าได้วางพระทัยในเหตุการณ์ทั้งนี้จงเร่งคิดแก้ไขเถิดถ้าคับขันอย่างไรพระองค์จงรีบหนีไปยังเมืองตะเกิงให้จงได้ต่อจากนั้นข้าพเจ้าจะรับภาระให้สำเร็จทุกอย่างพระยาน้อยได้ฟังหยีกำกองกล่าวโดยสุจริตใจเช่นนั้นจึงตรัสว่าขอบใจพี่ท่านนักขอให้พี่ไปอยู่จงดีเถิดเบื้องหน้ามีความขัดข้องประการใดจะบอกให้พี่ทราบหยีกำกองก็ทูลลาจากไปยังเมืองทละในบัดนั้นวันหนึ่งพระยาน้อยปรึกษากับมังกันจีและพ่อมอนว่าอันตัวเราอยู่ในเมืองพะโคทุกวันนี้ประดุจอยู่ในกองไฟเนื่องด้วยพระเจ้าป้ากับสมิงมาราหูคิดการใหญ่หลวงและจะทำร้ายเราส่วนตัวเราถ้าอยู่ในเมืองพะโคนี้จะคิดอ่านทำการสิ่งใดก็ไม่ถนัดจำจะหนีไปยังเมืองอื่นท่านทั้งสองจงช่วยคิดดูตามสติปัญญาว่าเราควรจะไปอยู่ณเมืองมอตมะดีหรือจะไปเมืองเสียงหรือเมืองตะเกิงสามเมืองนี้เมืองใดจึงจะควรมังกันจีทูลว่าปัญญาคนเราทุกวันนี้เป็นโลกิยะปัญญาย่อมจะสู้ทิพปัญญานั้นมิได้ดังนั้นควรขอสุภนิมิตจากเทพพยดาเป็นการชิมลางดูก่อนเห็นชัดแจ้งอย่างไรแล้วจึงจะควรคิดกระทำการใหญ่พระยาน้อยทรงเห็นชอบด้วยจึงตรัสสั่งมังสวยตะนงพ่อมขะนุทอมาอินทะและเมยชวังให้แต่งเครื่องพลีกรรมบวงสรวงเทพพยดาทั้ง8ประตูเมืองแล้วให้ลงยันสุนัตทุกประตูแต่งกระบาลเนาขันบูชาเทวดา108พระองค์ครั้นเวลาค่ำคนทั้ง4จัดเครื่องพลีกรรมเสร็จแล้วพระยาน้อยตัดชวนมังกันจีและคนทั้งนั้นไปนมัสการพระมุเตาพระยาน้อยตั้งอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้เป็นกษัตริย์ที่ราชจะได้ครองราชสมบัติในเมืองพะโคและจะได้เทิดทูนพระบวรพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไปแล้วขอเทพพยดาจงบอกเหตุให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดว่าข้าพเจ้าจะไปณเมืองใดจึงจะคิดการใหญ่สำเร็จและได้ครองเมืองพะโคครั้นอธิษฐานเสร็จแล้วก็พากันสังเกตชิมลางไปทั้ง8ทิศที่ประตูมูเกริตเทพพยดาดลใจให้หญิงรามันคนหนึ่งร้องเพลงกล่อมลูกมีใจความว่าต้นมะยมใหญ่ได้อ้อมหนึ่งที่บรรจุพระบรมธาตุพระพุทธเจ้าไว้ทั้ง4พระองค์แม้นใครได้ไปก็จะได้เป็นพระยามังกันจีแปลเทพพยดานิมิตครั้งนี้ว่าซึ่งหญิงกล่อมลูกว่าต้นมะยมใหญ่อ้อมหนึ่งนั้นได้แก่พระยาน้อยจะได้เป็นกษัตริย์มีเดชานุภาพมากประดุจมะยมที่ผลิใบออกผลเจริญงามเต็มต้นและที่พระบรมธาตุพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่นั้นได้แก่เมืองตะเกิงให้พระยาน้อยไปคิดการณเมืองตะเกิงจะได้ชัยชนะอีกประตูหนึ่งเกิดเทพพยดานิมิตให้หญิงร้องเพลงกล่อมลูกว่าหลวงตาชีคนขี้คร้านซื้อลูกช้างมาขี่ลูกช้างกินหญ้าอยู่ริมหนองที่พระธาตุพ่อเร่งไปจะได้เป็นพระยามังกันจีแปลความว่าหลวงชีเกียรติคร้านเดินซื้อลูกช้างมาขี่นั้นเหตุว่าหลวงชีมีศีลบริสุทธิ์และประกอบด้วยราชพาหนะ
ซึ่งว่าช้างกินหญ้าอยู่ริมหนองนั้นเป็นธรรมดาช้างจะกินหญ้าถ้าลงกลางหนองแล้วไม่พอกินเรียบหากินอยู่ริมหนองจึงอิ่มได้แก่พระยาน้อยซึ่งอยู่ในเมืองพระโคนั้นคิดการใหญ่ย่อมไม่สำเร็จให้เร่งไปเมืองตะเกิงจะได้เป็นพระยาอีกประตูหนึ่งเทพพยดานิมิตให้หญิงกล่อมลูกความว่าไหลขาวประดุจกลีบดอกไม้มนุษย์และเทวดาก็ต้องอยู่ในอำนาจมังกรจีแปลความว่าถ้าไปถึงเมืองตะเกิงแล้วมนุษย์และเทวดาจะให้กำลังแก่พระยาน้อยอีกประตูหนึ่งเทพพยดานิมิตให้หญิงกล่อมลูกความว่าบุตรพระยามรให้เร่งไปเมืองทั้งสี่มินานก็จะได้เป็นพระยามังกรจีแปลความว่าเมืองทั้งสี่ได้แก่เมืองยักษ์ตระตีเมืองตรีมุกเมืองราวันจนาโถเมืองวรราโคเมืองตะเกิงที่บรรจุพระธาตุทั้งสี่องค์เทวดาเร่งให้ไปเมืองตะเกิงจะมีชัยอีกประตูหนึ่งเทพพยดานิมิตให้หญิงกล่อมลูกความว่าเกิดก่อนอย่าเชื่อคำพี่เอื้อยห้วยหนองทั้งสี่มุมเมืองหงสาวดีมังกรจีแปลความว่าเกิดก่อนอย่าให้เชื่อถ้อยคำพี่เอื้อยนั้นได้แก่พระมหาเทวีจะกล่าวถ้อยคำสิ่งใดอย่าได้เชื่อถือที่ว่าห้วยหนองทั้งสี่นั้นคือเมืองตะเกิงมีห้วยสี่แห่งให้เร่งไปเมืองตะเกิงจะได้เป็นใหญ่ในหงสาวดีที่ประตูมกรดทางทิศอุดรเทพพยดานิมิตให้หญิงคนหนึ่งผัวตายอาศัยญาติอยู่ริมประตูทะแยเป็นภาษารามันความว่าให้ลงไปตั้งอยู่ในเมืองพระเกศธาตุมังกรจีแปลความว่าให้พระองค์ลงไปตั้งณเมืองตะเกิงที่พระเกศธาตุจะสำเร็จสมความปรารถนาอีกประตูหนึ่งหญิงกล่อมลูกความว่าถ้าผู้ใดมีความเพียรไปถึงแม่น้ำสามแควแล้วผู้นั้นจะได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวงประตูยะสะแสงทิศอีสานหญิงคนหนึ่งตื่นนอนปลุกหลานขึ้นสอนว่าเจ้าเอ๋ยปรารถนาจะให้เจริญสวัสดจงไปนมัสการบูชาพระธาตุพระมุเตาเมืองตะเกิงก็จะสำเร็จความปรารถนาทุกประการมังกรจีจึงทูลว่าซึ่งมาชิมลางฟังสุภนิมิตทั้ง8ประการนี้ได้ความเป็นสุภสวัสดิ์มงคลต้องกันทั้งนั้นถ้าพระองค์เสด็จไปอยู่เมืองตะเกิงจะได้เป็นใหญ่ในรามันประเทศทั้งปวงเป็นมั่นคงพระยาน้อยได้ฟังมังกรจีทูลดังนั้นก็ดีพระทัยยิ่งนักชวนกันกลับเข้าวังทรงดำริต่อไปว่าทำประการใดจึงจะได้ช้างม้าและผู้คนมาเป็นกำลังครั้นแล้วตรัสสั่งให้หาพ่ออู่หมอเฒ่านายกองช้างมาถามว่าช้างที่ยังไม่ได้ขึ้นระวางเป็นช้างหลวงที่มีฝีงากล้าแข็งมีอยู่ประมาณสักเท่าใดพ่อหมอเฒ่าทูลถามว่าพระองค์ถามดังนี้ข้าพเจ้าสงสัยอยู่พระองค์ทรงคิดใดทรงพระกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าล่วงรู้ด้วยข้าพเจ้าจะยอมตายด้วยพระองค์พระยาน้อยทรงฟังพ่อหมอเฒ่ากล่าวโดยซื่อสัตย์จงรักภักดีจึงให้ทำสัตย์สาบานตัวโดยดื่มพระโลหิตที่กรีดออกจากพระองค์แล้วทรงเล่าการที่คิดไว้ให้ฟังทุกประการพ่ออู่หมอเฒ่ามีความปิติยินดีนักกราบทูลว่าช้างของมังยอดฟ้าอยู่ณบ้านตะเมาะมีอยู่7เชือกชื่อพลายประกายมาศเชือกหนึ่งพลายธนูเพชรเชือกหนึ่งพลายสิงห์นารายเชือกหนึ่งพลายรักน้อยเชือกหนึ่งพลายเพรียวเชือกหนึ่งพลายผจญมารเชือกหนึ่งพลายสุริยะเชือกหนึ่งรวม7เชือกด้วยกันและพลายประกายมาศพลายสิงหนารายพลายธนูเพชรสามเชือกนี้มีฝีงากล้าแข็งนักถ้าข้าพเจ้าได้ขี่แล้วอาจสู้ช้างอื่นที่สูงใหญ่กว่าได้อย่างสบายและนายช้างเหล่านั้นก็เป็นลูกหลานของข้าพเจ้าทั้งสิ้นข้าพเจ้าจะไปเกลี้ยกล่อมเอาไว้เป็นกำลังของเราพระยาน้อยจึงตรัสให้พ่ออู่หมอเฒ่าไปทำการเกลี้ยกล่อมชักชวนคนเหล่านั้นพ่ออู่รับไปจัดการตามคำสั่งและกลับมาทูลว่าข้าพเจ้าไปจัดแจงช้างฝีงากล้าแข็งไว้พร้อมแล้วและนายช้างทั้งนั้นขอถวายชีวิตยอมตายด้วยพระองค์ทุกคนมังกรจีทูลถามว่าได้ช้างสมปรารถนาแล้วพระองค์จะดำริประการใดจึงจะได้ผู้คนมาเป็นกำลังครั้นจะเกลี้ยกล่อมชักชวนบรรดาพวกข้าราชการในเมืองพระโคนี้กิตติศัพท์แห่งการที่คิดไว้อาจรู้กันเป็นที่เอิกเกริกจะเสียการ
พระยาน้อยจึงตรัสสั่งเอาเงินทองให้กับพ่อมอนเป็นอันมากใช้ให้ไปเกลี้ยกล่อมคนที่อยู่นอกเมืองออกไปพ่อมอนรับเงินทองแล้วเดินทางไปในที่ต่างๆประมาณ10วันจึงได้กลับฝ่ายพระมหาเทวีเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของพระยาน้อยอยู่อย่างเอาพระทัยใส่เห็นพ่อมอนคนสนิทของพระยาน้อยหายหน้าไปหลายวันพอทรงทราบว่ากลับมาแล้วจึงตรัสเรียกตัวไปซักถามว่าหายไปไหนมาหลายวันเห็นประหลาดอยู่พ่อมอนทูลว่าข้าพเจ้าออกไปเยือนป้าณบ้านวากะเมาะได้ข่าวว่าป่วยหนักจึงไปดูอาการพระมหาเทวีได้ฟังดังนั้นไม่ได้ซักถามประการใดอีกพ่อมอนนำความมาทูลพระยาน้อยว่าพระเจ้าป้าของพระองค์เรียกข้าพเจ้าไปซักถามข้าพเจ้าทูลคำเท็จว่าไปเยือนป้าป่วยหนักสังเกตดูทรงระแวงพระทัยอยู่พระยาน้อยตรัสปลอบว่าเราเป็นช่างตีเหล็กจะกลัวร้อนใหญ่ถ้ากลัวร้อนก็จะตีเหล็กได้ไม่งามสมใจพ่อมอนทูลต่อไปว่าข้าพเจ้าไปได้คนมีกำลังฝีมือกล้าแข็งไว้แล้วรวม30คนได้ให้ถือน้ำพิพัฒน์ทศัตยาและให้บำเหน็จทั่วหน้ากันและเมื่อรวมกับคนของพ่ออู่หมอเท่าซึ่งมีจำนวน130คนเข้าด้วยจึงเป็นจำนวน160คนพระยาน้อยทรงฟังพ่อมอนคนสนิททูลให้มีพระทัยปิติยินดียิ่งนักสั่งให้ไปบอกคนเหล่านั้นมาพร้อมกันในวันศุกร์เดือน6แรม6ค่ำณวัดปากตะโยงลางพ่อมอนก็ออกไปสั่งไว้ทั่วหน้าขณะพ่อมอนกลับเข้ามาพระมหาเทวีสงสัยพระทัยอยู่ตรัสเรียกมาถามอีกพ่อมอนมีการไปที่ไหนมาอีกเห็นหายไปหลายวันพ่อมอนทูลพรางความจริงตามเคยข้าพเจ้าไปดูอาการป้าว่าจะหายดีหรือสุดหนักลงอีกข้าพเจ้ากลับมาเมื่อครั้งก่อนอาการยังทรงอยู่พระมหาเทวีฟังพ่อมอนทูลแล้วสีพระพักเคร่งคล้ายยังไม่คลายความกังวลพระทัยพ่อมอนจึงทูลลากลับมาทูลให้พระยาน้อยรู้แจ้งในความแคลงระแวงพระทัยของพระมหาเทวีทุกประการพระยาน้อยทรงฟังพ่อมอนทูลให้ร้อนพระทัยเป็นกำลังทรงปรารภด้วยมังกันจีป้าของข้าพเจ้าทำอาการหวาดระแวงเราดังนี้เท่ากับเร่งให้เราลงมือทำการมิฉะนั้นความอาจแพร่งพรายถึงหูสักวันหนึ่งแต่เราร้อนใจนักด้วยยังไม่ได้พบปะกับผู้คนที่เกลี้ยกล่อมไว้นั้นเลยหากพลาดพลั้งแตกแยกกันขึ้นเราจะเสียการจะให้คนเหล่านั้นเข้ามาพบกับเรากิตติศัพท์ก็จะอึงเมื่อเป็นเช่นนี้คิดอ่านประการใดจึงจะควรมังกรจีทูลแนะว่าถ้าอย่างนั้นพระองค์ต้องทำอุบายเสด็จออกไปไล่เนื้อณตำบลนอกเมืองจะได้พบกับผู้คนของเราเพื่อมิให้พระเจ้าป้าของพระองค์ทรงระแวงพระองค์จงไปเชิญสมิงมาราหูไปร่วมไล่เนื้อด้วยข้าพเจ้าเชื่อว่าสมิงมาราหูคงเบี่ยงบ่ายไม่ยอมไปการทั้งหมดก็จะสมคเนเราพระยาน้อยและคนทั้งปวงเห็นสมควรตามคำมังกันจีพระยาน้อยจึงให้คนไปเชิญสมิงมาราหูแต่สมิงมาราหูตอบปฏิเสธว่ามีการที่ต้องทำยุ่งอยู่ไปด้วยมิได้พระยาน้อยดีพระทัยที่มังกันจีคาดการได้ไม่ผิดจึงเสด็จออกไปไล่เนื้อกับคนสนิทร่วมพระทัยพ่อมอนและพ่ออู่หมอเท่านำผู้คนที่เกลี้ยกล่อมไว้เข้าเฝ้าถวายตัวทำสัตย์ต่อหน้าพระยาน้อยนัดแนะให้คนพวกนั้นคอยทีอยู่ณวัดปากตะโยงลาง